สวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube ครับวันนี้น้องของเราพามาดูปั๊มแดงไทฟอร์ดครับของน้องของเราเองครับมีผลที่ลื้อวันนี้ครับเพราะว่าเปลี่ยนชุดโอลิงครับโอลิงปั๊มแดงครับนี่ครับลูกคุดครับปั๊มแดงครับของแท้ครับของ NC ของแท้ครับ HNC โอ้ย CNHกับหัวกับหางอ่านมั่วเลยชุดปั๊มแดงครับก่อน 5,000 รุ่นนี้เป็น 5,077 นะครับ 5,000 รุ่น 77นี่ก็ถอดน็อตถอดอะไรเปิดมาดูครับมาดูแล้วครับไม่ได้ถ่ายทำตั้งแต่เปิดฝาเปิดน็อตเราต้องใช้กำลังครับเปิดฝานี่หนักพอสมควรครับประมาณ100โลถึงหรือเปล่าสูสีให้ถึงก็สูสี80ถึง100โลนี่ก็ถอดปั๊มแดงแล้วครับถอดน็อตปั๊มแดง4ตัวแล้วข้างล่างนะครับ4ตัวด้านนี้นะครับเราก็ยกปั๊มแดงมาได้เลยครับแต่ต้องดูจุดนี้ด้วยนะครับว่ามาร์คตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ออกไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้มันหมุนไม่ได้แต่ตัวนี้ครับมันหมุนได้เราต้องตั้งให้มันอยู่ให้เป็นตั้งถ้าเป็นนอนมันขวางครับดึงไม่ออกนี่ครับก็หนักประมาณ15โล15กิโลกรัมนะครับว้าลื่นเอาถาดใส่บ่เอาถาดมาวางเออจับจับต่อกันใหม่ไม่ลื่นจับจับถาดเลยว่าระวังพลิกด้วยวันนี้ได้เซมากุเตะมาเป็นลูกมือนะคะก็หนักประมาณเท่าไหร่15ถึง20โลเกิน15มันหน่อยครับนั่นแหละจากทางชนีครับโอ้จ้ะจากนี้ไหมก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่รูฮะรูน้ำมันต่างๆนานานี่ก็รูน็อตรูน็อตรูน็อตนะครับนี่ก็สากตัวยกเหลี่ยมนี้เนาะคอนโทรลครับคอนโทรลเพื่อจะเปิดวาล์วดูปั๊มแดงครับมาดูเลยมันลืบเลยอ่ะระบบ PTO ก็มีครับรถคันนี้นะฮะ PTO ใช้ได้นะฮะเพื่อใช้สว่านไอ้หางสว่านหางเจาะลุ่มยางที่น้องรถได้เจาะลุ่มยางใช้ให้พี่น้องดูด้วยเวลาคลิปแบบผ่านๆมานี่จะเป็นตรงนี้นี่ตรงนี้ที่จะต่อหางเจาะลุ่มยางถอดฝาออกเจาะมาดูปั๊มแดงกันค่ะลูกผมอะไรดูลูกปั๊มแดงนะครับว่าโอลิจะสึกขนาดไหนอันนี้ใช้มาแล้วกี่ปีแล้ววะยกขึ้นให้หน่อยจะวางตัวนี้คือหลายปีเลยสวิตเด็กตัวนี้เอียงนะบอกสวิตเด็กสูสีกับกระบอกสูบุไทนานี่โอลิแบนหมดเลยฮะแล้วตัวนี้หมดด้วยครับที่น้องเราคือจะเปลี่ยนตั้งใจจะเปลี่ยนตัวนี้ครับชุดนี้ฮะนี่ฮะหมดเลยฮะอยู่ในหลุมเลยนี่โอลิงพลาสติกโอลิงก็อยู่ในหลุมหมดแล้วยกหางแล้วยกหางไม่อยู่ฮะส่วนมากตัวนี้โดยเฉพาะครับนี่นะครับวาล์วคอนโทรลอันนี้ชุดโปโลน้ำมันครับเวลาเจอหนักบางยี่ห้อไม่มีนะฮะยี่ห้อบางยี่ห้อไม่มีฮะเวลาตกหลุมแล้วหางจะแข็งทำให้แขนหักต่างๆนานาครับเราผลตามมานี่ครับจะเปลี่ยนโอลิงตัวนี้ฮะแล้วก็ชุดนี้ฮะชุดข้างในเราไม่ลื้อนะฮะเพราะว่าได้มาร์กได้ส่วนสัดส่วนหมดแล้วบางคนไม่มีอะไรครับไม่มีโอลิงมีโอลิงไม่มีโอลิงครับนี่ก็ตัวที่ผมบอกนะครับถ้าอยู่งี้เราถอดมาได้ครับถ้าอยู่อย่างนี้จะขวางทันทีเราจะยกไม่ขึ้นครับนี่เราต้องดูตัวนี้ที่ผมชี้ที่ผ่านมาฮะเราต้องตั้งให้อยู่อย่างนี้ตั้งข้างนอกนะเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัววาล์วปิดน้ำมันจะล็อกน้ำมันไม่ให้ย้อนนะครับเรายกหางขึ้นแล้วล็อกอยู่วางหางไม่ลงคือล็อกตัวนี้ให้ลงเร็วลงช้าก็ตัวนี้ฮะมันจะมีตัวเกาะมันป่ะไม่ใช่มีตัวเกาะเป็นเหมือนตัวหน้าเหมือนตัวหมุนแต่ไม่ใช่หมุนเขาใช้ดึง
ดึงดึงดึงเข้าดึงชักออกชักเข้าชักออกจึงยาใช่ไหมสองตัวมาขวดหนึ่งลิกพร้อมหนึ่งนะขวดหนึ่งพร้อมหนึ่งลูกยางอะพูดถึงเขากีดหล่องใส่หล่องอ้วนหนึ่งไอ้พร้อมๆอันนี้สองอันโอลิงสีขาวพ่อต้องไปซื้อไปซื้อไม่อีกชุดนึงนะจักบาทวะไม่ไม่ไอ้เจ้าลอยเขาซื้อได้ชุดนั่นแยกได้อ๋อแยกได้นะนึกว่าจะต้องซื้อมดชุดอีก900ชุดเนี่ย900โอลิงเห็นว่าหลายโอลิงเห็นต่างก็อันถ้าฟังนี่นะฟังหุ่นน้ำดีเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้เขาแยกมาให้ข้างในด้วยดิข้างในก็มีอุลิงดิมันของข้างในจะเข้าบ่ได้แกะมันมาบัตรีของในฟังบ่มันเป็นโอลิงชุดสมของข้างนี้แหละมันจะไม่มีอย่างหรอกมีหลายจะชุดนี้แหละครับชุดนี้แหละโอ้มันก็หายมาเพื่อสันแหละมันมีหลายรุ่นไหมเคยรุ่นนี้ใส่ไปเอารุ่นนี้ใส่มันไห่มายางละชี้หาอันเกือบเกือบชี้หาตัวทำการล้างไล่ป่ะตั้งแต่ไปล้างเพื่อทายที่หนึ่งไม่ให้ยู่ไม่ดูนจะก้อนปั๊มขาวดีเนาะก็จริงนี่เนาะก็จริงไม่มันเศษเล็กมันอยู่หลายสมัยตะก้อนอ่ะอันนี้น้ำฟ้าให้มันแตกน้ำเลยเอาโบยูที่หนึ่งเพราะกันพันเปลี่ยนปั๊มขาวที่หนึ่งฟ้าให้แตกนอนพอเปิดเบอร์ทำไมกันนะนี่นี่เหมือนกันอันสีขาวมีอันเดียวเพื่อนไปสีดำกันสีดำคือกันมีหลายตัวสีดำมีสองอันกับตัวกลมกลมใหญ่เลยกลมใหญ่อันนึงถ้าไหนมาแค่ชุดเดียวโอลิงอันนี้แล้ววะที่พอแล้วเอาไปใส่ข้อมาแข็งปุ๊กเลยนี่หายมาชุดเดียวนี่แข็งไม่มีความหนีบอยู่แต่มันแข็งแบบสติ๊กไหมมืดกล้องยืดยุ่นเลยไหมมืดสภาพเฮ้ยไปเอางัวเกือบแม่นบ่หอดคอกว่ะล่มกะแห้งงัวยางวนเลยเนาะมันล่มแห้งไปฮะนี่มันแน่บ่เห็นทางแม่ล่มมันก็พัดมาสวนสวนเข้ามานั่นบัดไปหอดคอกก็ดีบ่เฮ็บตกโป๊กเวกโป๊กเวกนึกว่าแต่เสียงอีหยังนึกว่าแต่เสียงเม็ดฝนตกลงมาหอดพื้นเหลือซ้ำอยู่ก่อยเนี่ยเก็บยิบมาใส่มือละลายเก็บได้7เม็ดถ้าเก็บได้7เม็ดนี่เป็นยาโอ้ยถ้าเก็บน่ะเก็บได้หลายจนไปเบียร์จริงพี่เย็นดีอยู่มันบ่ได้ก้อนใหญ่เนาะมันก้อนน้อยๆนึงเนาะได้ไปก็เลยถามซั่นว่าอยู่นี่บ่เก็บตกบ่ซั่นเด้ใส่เคมีเหรอยาขึ้นเอายาขึ้นไปบ่
หนาวกันเยอะแยะเนาะซัมเม็ดเกลือบอกมิกไหมถึงเลยสิบเนาะกี่โมงแล้วปะตอนเนี้ยไม่รู้อ่ะมันดูไม่ได้ไม่เกินใบสามแล้วเกือบไม่น่าเกินใบสามเมืองน้ำลูกมั้งวะมาสักกะลอนนึงเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็ไปซื้ออะไรก่อนเดี๋ยวจะมาดูตอนประกอบนะคะคลิปต่อไปอะไรให้มายังซื้อมาไม่ครบค่ะโอลิงได้มาแค่ชุดเดียวเหลืออีกชุดนึงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ